สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel ปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะพี่ปางจะมารีวิวดินสอกดนะคะแต่ว่าเป็นดินสอกดที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นดินสอกดมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์นั่นเองนะคะมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งน่ารักสุดๆเลยนี่คือรุ่นแรกนะคะนี่หัวน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเป็นบลูเบอร์รี่นะคะในรูปแบบของแบบผลไม้จะมีบลูเบอร์รี่มีมะนาวนะคะมีแตงโมมีสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะให้ดูแท่งนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะเป็นนี่เลยเป็นในแบบผลไม้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะคะเป็นแตงโมเห็นป้าแล้วอันนี้เป็นแบบเหมือนมังคุดเลยเนาะจะเป็นมังคุดหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่มั้งเป็นแบบบลูเบอร์รี่อะไรอย่างงี้มั้งไม่น่าใช่มังคุดโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มะปางนะคะจะให้ดูใกล้ๆอีกครั้งแล้วก็จะมาลองเทสให้ดูนะคะว่ามันใช้ดีไหมโอเคค่ะรุ่นที่1นะคะเป็นรุ่นนี้มีทั้งหมด4สีนะคะน่ารักมากๆเลยบลูเบอร์รี่ก็สีม่วงนะคะสตรอเบอรี่สีมันเป็นไม่ใช่สตรอเบอรี่นี่เป็นเชอร์รี่นะคะสีแดงนะคะแล้วก็มีแตงโมนะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูมะนาวจะให้ดูก็คือมันจะมีแบบลายตรงนี้นะคะเป็นมะนาวด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผลมะนาวเลยนะคะเนี่ยจะเป็นลายขรุขระมะนาวอย่างนี้คือมีความเนียนมากนะคะคือแบบผลไม้จริงๆนะคะแล้วก็มีรูปมินนี่เมาส์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เขียนไว้ว่าอะไรเอ่ยเขียนไว้ว่าโอ้โหขาวไปมินนี่เมาส์นะคะเขียนว่ามินนี่เมาส์100ฟุตนะคะแล้วเรามาลองกดกันดูนะคะแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บนี่กดออกมานะคะก็จะเป็นหัวสเลตแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไส้ดินสอออกมาแบบนี้นั่นเองแล้วเวลาอันนี้ก็กดกลับไปได้แบบนี้นะคะนี่เก็บหัวได้ด้วยถือว่าโอเคเลยหัวก็จะไม่พังง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยนะคะนี่เวลาเขียนก็เป็นสมุดของดิสนีย์นะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนข้างในกันเนาะโอเคกดแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนอย่างนี้โอ้ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเส้นเนี่ยก็คือไม่เลื่อนเลยไม่ขยุกขยิกนะคะตัวหัวนี่ถือว่าแน่นนะคะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยวาดการ์ตูนก็ได้นะเนี่ยจึ้งโอเคเรามาดูอีกตัวดีกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นรุ่นนี้ผลไม้เหมือนกันน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นมินนี่เมาส์เหมือนกันนะคะมีปีแตงโมมีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีเลมอนนะคะมะนาวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นลายแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเรามาลองกดกันดูกดปุ๊บแต่ตัวนี้จะเป็นหัวพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นยังก็เป็นไส้ดินสอออกมาแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะมาลองเขียนให้ดูกันโอ้รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะถึงแม้ว่าหัวจะเป็นพลาสติกก็ตามนะคะแต่ว่าเวลาเขียนแล้วอ่ะไม่โยกเยกเลยนะคะแน่นอยู่โอเคเลยถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าที่เขาออกแบบมาอย่างนี้เพราะมันจะได้แบบเข้าด้วยมั้งเขาเห็นปะเป็นสีชมพูสีขาวสีชมพูแล้วก็สีขาวออกมาอย่างนี้น่ารักดีนะคะเฮ้ยน่ารักจริงๆเลยใครชอบมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์บ้างอะคะเนี่ยต้องใครเป็นสาวกนี่ต้องมีนะคะน่ารักสุดๆเลยอันนี้นะคะเป็นภาษาจีนหมดเลยอะแต่รู้สึกว่าจะคนที่นำเข้านะคะจะเป็นบริษัทโยย่านะคะโอเคใครชอบคลิปนี้ของมะปางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้ามะปางมีอะไรมาอย่าลืมมาติดตามชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย